ค่ะวิธีนะคะทําปลาทับทิมที่ง่ายๆนะคะเอาเกลือนะคะโรยบนตัวปลานะคะแล้วก็เอาช้อนขอดแบบนี้นะคะคิดว่ามันจะแบบทําง่ายๆกว่าแบบเขามีไปขอดนะคะเพราะว่าปลาทับทิมเนี่ยมันก็มีแบบตัวมันก็แบบนิ่มอยู่แล้วนะคะส่วนเกลือเนี่ยก็ช่วยดับกลิ่นคาวนะคะเกลือนะคะเดี๋ยวล้างอีกรอบนึงนะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องหนาก็นะคะจะล้างสักประมาณ2รอบนะคะก็น่าจะหายแล้วค่ะเพื่อนมันก็จะมีเกลือติดอยู่นะคะโอเคแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะเห็นไหมคะไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็สะอาดเหมือนเดิมเห็นไหมคะไม่มีกลิ่นคาวแล้วนะแล้วก็มองดูสะอาดนะคะ